สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Voice News ทาง Voice TV 21กับผมวีระนันท์กันหานะครับตั้งแต่ในช่วงบ่ายที่ผ่านมาพรรคอนาคตใหม่ได้มีการจัดกิจกรรมครบรอบ1ปีพรรคอนาคตใหม่ Walk with me Talk with me นะครับซึ่งเป็นวาระครบรอบที่พรรคอนาคตใหม่ได้ประชุมใหญ่ของพรรคครบ1ปีนับตั้งแต่วันที่27พฤษภาคม2561มาจนถึงปีนี้นะครับแล้วก็มีการจัดกิจกรรมใหญ่ในวันนี้ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ครับการจัดกิจกรรมในวันนี้นะครับนอกเหนือจะเป็นการพูดคุยถึง1ปีที่ผ่านมาก็ยังมองไปถึงวิสัยทัศน์ของพรรคอนาคตใหม่ที่จะทำหลังจากนี้ต่อไปไม่ว่าจะเป็นงานทั้งในและนอกสภาครับโดยคิวของคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่จะขึ้นพูดในเวลาประมาณ 17:00 น.นะครับแต่ว่าจนถึงขณะนี้ในการจัดกิจกรรมเนี่ยนะฮะก็ยังคงมีผู้พูดก่อนคุณธนาธรยังคงพูดอยู่งานก็จัดมาเลทสักเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวมีความเคลื่อนไหวจากคุณธนาธรจากที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์เมื่อไหร่เดี๋ยวเราจะมีสัญญาณภาพให้คุณได้รับชมกันนะครับแต่ว่าตอนนี้เราไปที่ความเคลื่อนไหวแล้วก็บรรยากาศที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์กิจกรรมตั้งแต่ในช่วงบ่ายที่ผ่านมาก่อนนะครับทางเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่มีการประกาศบนเวที1ปีพรรคอนาคตใหม่ครับว่าจะผลักดันแก้ไขรัฐธรรมนูญในสภานะครับโดยยกมา2ประเด็นด้วยกันครับติดตามจากคุณวิศรุตบุญญาครับผู้สื่อข่าว Voice TVรายงานสดทางโทรศัพท์มาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์สวัสดีครับคุณวิศรุตสวัสดีครับคุณวีระนันท์ครับครับความเคลื่อนไหวที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์สำหรับการจัดกิจกรรม1ปีพรรคอนาคตใหม่ตั้งแต่ในช่วงเปิดประตูเข้าสู่หอประชุมใหญ่เนี่ยนะฮะประชาชนผู้สนใจที่มาร่วมงานในวันนี้บรรยากาศเป็นยังไงบ้างครับก็เป็นไปด้วยความคลึกคลื้นนะครับแล้วก็เป็นกันเองเพราะว่าเหมือนว่าคณะทำงานหรือว่าผู้สนับสนุนของพรรคอนาคตใหม่ก็จะมีกิจกรรมพบปะกันเรื่อยๆครับจำนวนก็คือเต็มห้องประชุมแล้วก็มีบางส่วนมวลชนก็ล้นออกมาตรงลานประวัติศาสตร์ด้านหน้าของห้องประชุมใหญ่ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับก็เหมือนอยากให้มีการนำจอโปรเจคเตอร์ขนาดใหญ่มาให้มวลชนข้างนอกเนี่ยได้ดูผู้สนับสนุนได้ดูด้วยแต่ว่าก็ประสานกับทางมหาวิทยาลัยก็จะไม่ได้รับความอำนวยความสะดวกในจุดนี้ครับผมครับเห็นว่าก่อนหน้านี้มีการพูดถึงในโซเชียลมีเดียกันเกี่ยวกับป้ายของพรรคอนาคตใหม่คือป้ายจัดงานในครั้งนี้ไปปิดทับด้านป้ายของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คือเป็นป้ายของหอประชุมใหญ่ตรงนี้เขาได้มีการปรับแก้ไขยังไงบ้างหรือยังครับก็เรื่องได้มีการปรับแก้ไขนะครับตามที่เจ้าหน้าที่ทางมหาวิทยาลัยแจ้งไปก็คือเป็นป้ายชื่องานหนึ่งปีอนาคตใหม่เดินไปด้วยกันซึ่งก็อาจจะอยู่ต่ำเกินไปตามที่ทางมหาวิทยาลัยพิจารณาก็จะบดบังป้ายห้องประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็เลยเลื่อนขึ้นไปข้างบนนิดหน่อยนะครับแต่ก็ยังไม่ได้มีการรื้อป้ายอะไรนะครับก็แค่ขยับสถานที่ให้เกิดความสบายใจของทั้งสองฝ่ายครับผมครับสำหรับจำนวนประชาชนแล้วก็ผู้สนใจที่เข้าไปร่วมกิจกรรมในวันนี้มีการประเมินไหมครับว่ามีสักกี่คนเพราะว่าเท่าที่ดูพื้นที่ภายในหอประชุมใหญ่ก็ค่อนข้างจะมีหลายที่นั่งอยู่เหมือนกันก็คือถือว่าเป็นความจุของห้องประชุมใหญ่หลายพันที่นั่งนะครับแล้วก็มีประชาชนแวะเวียนสลับกันเข้าออกด้วยรวมถึงในพื้นที่ด้านนอกด้วยนะครับคนข้างนอกด้านห้องประชุมถ้าไม่นับในห้องประชุมก็จะมีหลายร้อยคนน่าจะประมาณจากการประเมินด้วยสายตาก็น่าจะประมาณสัก400-500คนนะครับที่อยู่เฉพาะด้านนอกนะครับผมครับนอกเหนือจากการรับฟังกิจกรรมบนเวทีการเสวนาฟังวิสัยทัศน์ต่างๆแล้วกิจกรรมด้านนอกเห็นว่ามีการรับสมัครสมาชิกพรรคอนาคตใหม่เพิ่มเติมด้วยใช่ไหมครับใช่ครับผมก็มีผู้มาสมัครจำนวนมากนะครับมีโต๊ะเปิดรับสมัครสมาชิกจากที่ผมสังเกตดูก็จะมีประมาณเจ้าหน้าที่คอยให้บริการประมาณ 12-15 คนนะครับก็ถือว่าต้องเรียนต่อคิวกันกรอกใบสมัครนะครับแล้วก็ประชาชนจำนวนหนึ่งก็จ่ายค่าสมาชิกตามเงื่อนไขข้อกฎหมายในการรับสมัครสมาชิกแล้วก็ได้มีการบริจาคเงินสมทบด้วยมีท่านอาจารย์หรือว่าผู้สนับสนุนจากต่างจังหวัดก็จะมีนำสินค้ามาในเชิงลักษณะบริจาคให้พรรคอนาคตใหม่เพื่อที่จะจัดจำหน่ายในงานแล้วก็เป็นการระดมทุนอีกมิติหนึ่งด้วยนะครับครับสำหรับประเด็นสำคัญที่มีการพูดคุยกันในกิจกรรมในครั้งนี้มีเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่คือคุณปิยบุตรแสงกนกคุณซึ่งเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อของอนาคตใหม่ด้วยนะฮะเห็นว่ามีการพูดถึงบนเวทีในครั้งนี้ว่าจะมีการผลักดันเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญแต่นอกเหนือจากประเด็นนี้แล้วอาจารย์ปิยบุตรได้
พูดถึง1ปีที่ผ่านมาของพรรคอนาคตใหม่ยังไงบ้างครับคุณวิศรุตครับผมเดี๋ยวถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมจะลองลำดับรายงานภาพรวมให้คุณวีระงานแล้วก็สื่อสารไปถึงท่านผู้ชมเลยนะครับครับผมก็อย่างที่กล่าวไปแล้วว่ามีการแสดงวิสัยทัศน์โดยแกนนำแล้วก็มีช่วงตอบคำถามกิจกรรมมากมายนะครับหลากหลายแล้วก็สร้างความประทับใจให้กับผู้สนับสนุนอย่างอาจารย์ปิยะบุตรเองในฐานะเลขาธิการพรรคก็ได้ขึ้นแสดงวิสัยทัศน์ก็ระบุถึงผลจากการลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีว่าที่สุดถึงการที่ส.ส.จำนวนหนึ่งก็ได้ทำตามความต้องการหรือผลประโยชน์ส่วนตัวไม่ได้ทำตามเจตจำนงของประชาชนนะครับแล้วก็พูดด้วยว่าคุณธนาธรในฐานะหัวหน้าพรรคแม้ว่าจะแพ้มติในสภาแต่ก็ถือว่าเป็นนายกรัฐมนตรีในหัวใจของประชาชนแล้วพร้อมกันนี้คุณปิยะบุตรก็ได้เปรียบเทียบด้วยว่าการโหวตนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่5มิถุนายนที่ผ่านมาถือเป็นเพียงน้ำจิ้มยังไม่ใช่อาหารจานหลักนะครับพร้อมสำหรับการสร้างพรรคตามแนวทางที่สังคมตั้งข้อสังขารไว้ว่าพัฒนาคนใหม่จะยืนอยู่ได้ในเวทีการเมืองหรือไม่ถ้าหากไม่มีนักการเมืองหน้าเก่ามาร่วมงานอาจารย์ปิยะบุตรก็บอกว่าวันนี้ได้เวลาผ่านพ้นมาก็ได้พิสูจน์มาแล้วว่าพัฒนาคนใหม่สามารถทำได้ซึ่งปัจจุบันก็มีสมาชิกครอบคลุมทั้งประเทศกว่า 50,000 คนมีศูนย์ประสานงาน71แห่งแล้วก็มีการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมานี้ก็ได้เสียงสนับสนุน6ล้าน3แสนเสียงซึ่งเป็นเช่นนี้ได้อาจารย์ปิยะบุตรยืนยันว่าเป็นเพราะว่าชาวพรรคอนาคตใหม่เองได้ลงมือทำอย่างจริงจังและไม่ยอมสิ้นหวังก็จบข้อกังขาของสังคมได้นะครับพร้อมกันนี้นายปิยะบุตรก็ยังขอให้ผู้สนับสนุนพรรคอย่าได้สิ้นหวังโดยเด็ดขาดครับขออภัยคุณผู้ชมนะครับเมื่อสักครู่เป็นการรายงานสดมาจากที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์เดี๋ยวถ้ามีความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมเราจะกลับไปที่นั่นอีกนะครับอาจารย์พีบูแสงขนกกุลยังพูดถึงประเด็นของสมาชิกพรรคอนาคตใหม่ณจนถึงปัจจุบันนี้นะครับว่ามีอยู่ประมาณ 54,112 คนนะครับแล้วก็มีการตั้งศูนย์ประสานงานของพรรคอยู่ที่71แห่งครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศนะครับแล้วก็คาดว่าในการรับสมัครสมาชิกในวันนี้ก็จะมีสมาชิกของพรรคอนาคตใหม่เพิ่มเติมขึ้นมาอีกนะครับอาจารย์ยังบอกด้วยนะครับว่าในรอบ1ปีที่ผ่านมาของพรรคอนาคตใหม่ถือว่าประสบความสำเร็จในการตอบรับจากประชาชนดีพอสมควรเพราะว่าคะแนนเสียงที่ได้มาอยู่ที่ประมาณ6ล้านแสนเสียงด้วยกันนะครับสำหรับประเด็นเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับมีการพูดถึงอยู่2ประเด็นด้วยกันที่ต้องการจะมีการแก้ไขนั่นก็คือการยกเลิกมาตรา279รองรับคำสั่งคสช.นะครับที่กฎหมายรัฐธรรมนูญยอมรองรับอยู่ก็ต้องการที่จะให้มีการยกเลิกไปนะครับรวมถึงมาตรา272ที่ให้สว.นั้นสามารถที่จะโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีได้แม้ว่าจะต้องการแก้ทั้งฉบับแต่ว่า2ประเด็นนี้ถือว่าเป็นประเด็นสำคัญที่จะนำไปสู่การแก้ไขกฎหมายแล้วก็แก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับนะครับช่วงนี้ไปฟังเสียงอาจารย์ปิยะบุตรบางช่วงบางตอนครับสำหรับการจัดกิจกรรมและการพูดถึงวิสัยทัศน์ของพรรคอนาคตใหม่หลังจากนี้ครับผมมั่นใจว่าแข่งกันตัวต่อตัวตอนนี้แล้วเอาไปเลือกตั้งเป็นป๊อปปูล่าโหวตทั้งประเทศธนาธรกินขาดลอยลำแน่นอนที่สำคัญที่สุดที่จะรณรงค์ต่อไปคือเราจะจัดเวทีสภาร่างรัฐธรรมนูญจำลองเดินสายไปรับฟังความเห็นของพี่น้องประชาชนทั่วประเทศว่าอยากแก้รัฐธรรมนูญไหมเรื่องอะไรว่ากันมาเพื่อที่จะไปผลักให้ในสภาไปขับเคลื่อนต่อแล้วสร้างฉันทามติให้เกิดขึ้นในประเทศนี้ให้ได้ว่าคนไทยทั่วประเทศอยากเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญฉบับนี้นั่นเป็นบางช่วงบางตอนนะครับสำหรับการพูดถึงอนาคตของพรรคอนาคตใหม่ทั้งการงานภายในและนอกสภานะครับภายในสภาแน่นอนว่านำโดยอาจารย์ปิยะบุตรแสงกนกกุลเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่และยังเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคอนาคตใหม่ด้วยขณะที่นอกสภาอาจารย์ปิยะบุตรได้บอกไว้นะครับว่าผู้ที่จะนำการเมืองในนอกสภาเพื่อที่จะรับฟังความเห็นของประชาชนแล้วนำมาผลักดันในสภาก็คือคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจส.ส.บัญชีรายชื่ออันดับหนึ่งของพรรคอนาคตใหม่คุณธนาธรจะทำการเมืองนอกสภาโดยไปรับฟังความเห็นจากประชาชนทั่วประเทศเพื่อที่จะมาผลักดันการเมืองภายในสภาให้สามารถเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นนะครับเนื่องจากว่าคุณธนาธร
ถูกคำสั่งของศาลรัฐธรรมนูญครับให้ยุติการปฏิบัติหน้าที่ส.ส.เป็นการชั่วคราวนะครับสำหรับกิจกรรมของ1ปีพรรคอนาคตใหม่ในครั้งนี้ที่มีการจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ขณะนี้เป็นการพูดของอาจารย์บอยธนบัตรชายเด่นขออภัยครับชายด่านนะครับซึ่งเป็นเจ้าของเพจตุ๊ดรีวิวก็มีการพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นตลอด1ปีของพรรคอนาคตใหม่แล้วต่อจากนั้นก็จะมีการทอล์กกับฟิวเจอริสต้านะครับรวมถึงการพูดถึงวิสัยทัศน์ของพรรคอนาคตใหม่จากคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่เราพาผู้ชมไปดูบรรยากาศสดๆณขณะนี้จากที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์กันก่อนเลยนะครับว่าบรรยากาศที่นั่นเป็นอย่างไรบ้างครับบนเวทีตอนนี้มีคุณพนิกาวานิชนะครับที่เป็นพิธีกรอยู่ร่วมกับส.ส.จากพรรคอนาคตใหม่อีก1ท่านนะครับและอีกสักครู่นึงก็จะมีการพูดโดยคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่พาผู้ชมไปที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ในตอนนี้กันเลยครับผิดคิวป่ะเนี่ยคุณมาได้ไงโทษทีครับก็จริงๆแล้วรู้ว่าทุกท่านเนี่ยรอหัวหน้าพรรคของเราคุณธนรเฮ้ยธนากรเฮ้ยธนาธรจุงเฮ้ยธนาธรจุงตลกคาเฟ่เหรอคะนี่ก่อนนี่คือทั้ง3คนเป็นส.ส.นะคะทุกคนเชื่อหรือเปล่าครับครับสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับคุณเท่าพิภพเป็นหนึ่งในผู้แทนราษฎรที่เราภูมิใจนะคะเพราะว่าน่าจะเป็นหนึ่งในส.ส.ที่จนที่สุดของสภาผู้แทนราษฎรแน่นอนครับถือว่าเป็นคำชมอันทรงเกียรตินะครับว่าจริงๆแล้วผมก็เป็นคนธรรมดาเหมือนทุกคนนะก็หนึ่งปีก่อนนะครับก็จริงๆแล้วเหมือนโดนหลอกนะครับในวันเกิดตัวเองนะครับให้ไปประชุมเอ้ยพรรคการเมืองใหม่เป็นยังไงนะครับก็ไปเรื่อยๆก็ไปคุยแต่วันนั้นที่สิ่งที่ได้กลับมาที่บ้านนะครับเป็นของขวัญวันเกิดที่ดีที่สุดในชีวิตนะครับก็คือความหวังครับโอ้โหความหวังของคุณเนี่ยมาเร็วกว่าคนอื่นด้วยนะเพราะคุณนั่งมอไซค์ขี่มอไซค์มา ใช่ครับใช่ครับมีคนบอกว่าคุณสร้างภาพคุณขี่มอไซค์ไปสภาทำไมความจริงสร้างภาพจริงๆผมยืนยัน ไม่ครับจริงๆแล้วก็คือไม่ได้สร้างภาพนะเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็ไกลเราก็เลยขี่มอไซค์ไปเพราะว่าผมจริงๆแล้วผมก็ไม่มีรถยนต์นะครับเพราะว่าก็อย่างที่ทราบผมเป็นคนที่ธรรมดาหากินหาเช้ากินค่ำนะครับแล้วก็ไม่ได้ทำงานมีเงินเดือนจะไปกู้อะไรวันก่อนเนี่ยจะไปซื้อคอนโดเฮ้ยโอเคแล้วตอนนี้มีเงินแสนวะแบบน่าจะมีเครดิตอะไรบ้างนะครับก็ไปดูคอนโดท่าพระนะครับแบรนด์หนึ่งนะครับก็ไปถามเขาก็ไปคุยกับเซลล์แบบอ๋อผมเป็นนักการเมืองครับเงินเดือนแสนนึงครับน่าจะกู้ได้นะซื้อคอนโด2.5 ล้านบาทเนี่ยสรุปครับเซลโทรกลับมาอ๋อโทษทีครับท่านส.ส.คุณกู้ไม่ได้ครับกู้ไม่ผ่านแน่นอนเป็นนักการเมืองไม่มั่นคงเป็นนักการเมืองไม่มั่นคงเพราะว่าอาจโดนรัฐประหารได้เงี้ยใช่ใช่ครับโอ้โหเหมือนบอดเลยถามว่าเอ้าเซลครับคุณรู้เหรอครับว่าเขาจะยุบสภาเร็วๆนี้เหรอก็เป็นส.ส.อนาคตใหม่ชีวิตก็จะลำบากนิดนึงนะคะทีนี้ถามเท่าพิภพเอาคำถามสั้นๆก่อนเราจะไปถึงบุคคลสุดท้ายที่จะได้พูดซึ่งตอนนี้เขากำลังเครียดอยู่เพราะทุกคนพูดทุกอย่างไปหมดแล้วนะคะคุณมีความหวังอะไรกับการเป็นผู้แทนราษฎรของตัวเองและความหวังต่อประเทศไทยในอีก4ปีข้างหน้าโอ้คำถามซะซีเรียสเลย นะครับก็จริงๆแล้วผมว่าตอนนี้ผมก็มาคิดนะตอนแรกเราก็คิดว่าวันนั้น1ปีก่อนเนี่ยเราความหวังกับประเทศนี้แล้วการต่อสู้การเดินทางร่วมกับพรรคอนาคตใหม่มาก็ต้องยอมรับนะความหวังเนี่ยเป็นสิ่งที่แปลกบางครั้งมันเต็มในหัวใจเราเลยบางครั้งมันก็อาจจะลดลงไปหรือสิ่งที่บางคนเรียกว่าความสิ้นหวังมันก็เกิดขึ้นได้เสมอนะครับก็ผมก็คิดว่าความหวังเนี่ยเราก็เป็นผู้แทนนะผมก็เคยหมดหวังน่าจะเหมือนกับทุกท่านนะครับในเมื่อวันที่เลือกนายกรัฐมนตรีนะครับผมก็รู้สึกเหนื่อยและหมดหวังแต่เมื่อวานนี้นะครับรวมถึงวันนี้เองนะครับผมได้ลงพื้นที่แล้วมาพบปะกับประชาชนของผมนะครับผมรู้สึกว่าทุกคนนี่แหละคือความหวังทุกคนช่วยเติมความหวังในพื้นที่หัวใจผมตอนนี้มันเต็มมากครับขอบคุณครับเราพูดกันตั้งแต่เริ่มต้นขอบคุณทุกคนที่อยู่กันอย่างยาวนานนะคะพูดกันตั้งแต่เรื่องของความจริงความทรงจำเรื่องของความหวังที่ไม่ใช่อยู่ที่พวกเราไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่ทุกคนในฐานะเจ้าของประเทศแบกความหวังนี้แล้วเดินไปพร้อมๆกันแต่มีอีกสิ่งหนึ่งที่เรายังไม่ได้พูดถึงในวันนี้เลยนั่นก็คือเรื่องของอนาคตและวันนี้สิ่งที่ยังหลงเหลือให้เขาคนนี้ได้พูดก็คืออนาคตของอนาคตใหม่
อนาคตของประเทศไทยอนาคตของเขาและอนาคตของพวกเราเชิญพบกับธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจค่ะท่านประธานครับผมธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจรับทราบคำสั่งและขอหยุดปฏิบัติหน้าที่ในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตั้งแต่บัดนี้จนกว่าจะมีคำวินิจฉัยจากศาลรัฐธรรมนูญเป็นอื่นครับขอบคุณครับประชาธิปไตยหน่อยครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผู้สนับสนุนพรรคอนาคตใหม่ทุกคนวันนี้ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มายืนอยู่ตรงนี้ได้มีโอกาสเข้ามาพูดคุยกับทุกท่านในรายการในวันนี้ Walk with me Talk with me ครบรอบ1ปีของพรรคอนาคตใหม่ทุกท่านครับจริงๆแล้วครบรอบ1ปีจริงๆคือวันที่27พฤษภาคมในวันที่27พฤษภาคมปี2561ทุกท่านครับพรรคอนาคตใหม่ได้จัดการประชุมจัดตั้งพรรคขึ้นเป็นครั้งแรกที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เหมือนกันแต่เป็นที่ศูนย์รังสิตนะครับวันนี้เรามาอยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์นะครับก็ต้องบอกว่า1ปีผ่านไปเร็วมากถ้าทุกท่านจำได้1ปีที่แล้วเดี๋ยวก่อนที่จะไปผมถามนิดนึงในนี้มีใครไปที่ธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตเมื่อวันที่27พฤษภาคมปีที่แล้วบ้างครับยกมือหน่อยครับโอ้โหหลายท่านนะฮะเยอะนะครับคนที่ร่วมเดินทางกับเรามาเป็นเวลา1ปีเต็มมีหลายท่านเลยดูมือหลายคนนะครับทุกท่านครับ1ปีที่ผ่านมามีเหตุการณ์เกิดขึ้นเป็นจำนวนมากมีทั้งเหตุการณ์ที่ทำให้พวกเราที่ทำงานอยู่ในพรรคที่เดินร่วมทางกันมาเนี่ยรู้สึกโกรธแค้นมีหลายเหตุการณ์ที่ทำให้พวกเรารู้สึกยิ้มอย่างสนุกสนานมีหลายเหตุการณ์ที่เป็นกำลังอกกำลังใจให้พวกเราก้าวต่อไปอย่างเข้มแข็งมีหลายเหตุการณ์ที่ทำให้เรารู้สึกหดหู่และท้อถอยการเดินการ1ปีที่ผ่านมาเป็นช่วงเวลาที่มีค่าจริงๆในชีวิตของผมและในชีวิตของผู้ที่ทำงานตั้งพรรคอนาคตใหม่มาด้วยกันทุกท่านครับก่อนที่จะพูดอะไรต่อไปคงจะพูดอย่างอื่นไปไม่ได้นอกจากคำขอบคุณสำหรับผู้ที่เดินเคียงข้างกันมาสำหรับผู้ที่เดินร่วมทางกันมาในตลอด1ปีนะครับขอให้รับคำขอบคุณให้รับการคารวะจากผมและพรรคอนาคตใหม่ให้กับทุกท่านที่เดินร่วมทางกันมาด้วยครับขอบคุณทุกท่านครับวันนี้เมื่อเดินทางมาถึง1ปีแล้วผ่านการเลือกตั้งมา1ครั้งแล้วก็ต้องบอกว่าสิ่งที่จะพูดกับทุกท่านต่อไปเราจะเดินไปในทิศทางไหนกันเราจะทำอย่างไรกัน
หนึ่งปีที่ผ่านมาเราเห็นชัดว่าสิ่งที่เราพูดถ้าท่านจำได้สิ่งแรกๆที่เราพูดตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้เหมือนเดิมคือการหยุดยั้งการสืบทอดอำนาจของคสช.ตอนที่เราพูดที่แรกเนี่ยนะครับทุกท่านไม่มีใครเชื่อเฮ้ยมันไม่มีหรอกการสืบทอดอำนาจพูดไปเรื่อยเปื่อยผ่านมา1ปีผมคิดว่าทุกคนเห็นแล้วว่าความพยายามสืบทอดอำนาจของคสช.เป็นสิ่งที่มีอยู่จริงเป็นความพยายามที่จับต้องได้ที่เห็นความพยายามได้ชัดเจนยังไงครับพ่อแม่ทุกพี่น้องทุกคนอย่างที่เราพูดกันไปหลายครั้งรัฐธรรมนูญร่างขึ้นมาเองกรรมการในองค์กรอิสระหลายองค์กรก็แต่งตั้งขึ้นมากับมือไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นศาลรัฐธรรมนูญเราเห็นความพยายามที่จะบิดเบือนเสียงของประชาชนที่ผ่านการเลือกตั้งมาจากกรณีความผิดปกติในการเลือกตั้งในหลายหน่วยในหลายเขตในวันที่24มีนาคมเราเห็นการใช้สูตรการคำนวณส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์อย่างพิสดารที่ทำให้เสียงของประชาชนถูกบิดเบือนไปจากเดิมฝั่งต่อต้านคสช.ควรจะต้องมี254ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรเรากลายเป็นวันนี้เราเหลือเพียงแค่246ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรโดนขโมยไป8เสียงและเป็น8เสียงที่สำคัญมากเพราะเป็น8เสียงที่ทำให้จากเดิมที่เราข้ามเส้น250ซึ่งก็คือครึ่งหนึ่งถอยลงมาเหลือน้อยกว่า250อีกนี่คือความพยายามที่เห็นได้ชัดเราเห็นอะไรอีกครับเราเห็นการใช้กลไกของสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการแต่งตั้งบิดเบือนการตัดสินใจของพรรคการเมืองต่างๆผมอยากจะพูดให้ทุกท่านฟังว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นสำคัญมากเพราะอะไรครับดักคอกันไว้ก่อนเลยหลังจากนี้เป็นต้นไปกลุ่มชนชั้นนำกลุ่มอภิสิทธิ์ชนก็จะบอกว่าคุณประยุทธ์จันทร์โอชามาจากการเลือกตั้งที่เป็นประชาธิปไตยตัดเสียงสว.ออกไปก็มีเสียงมากกว่าในสภาผู้แทนราษฎรเห็นไหมสว.ไม่เกี่ยวเขาจะพูดอย่างนี้ดังนั้นเป็นที่จำเป็นของผู้รักประชาธิปไตยจะต้องเท่าทันและจะต้องตอบคำถามนี้ได้ว่าเราเจอคำถามนี้เราจะต้องตอบว่ายังไงทุกท่านครับจริงไหมถ้าเราตัด250คนของสว.ออกไปคุณประยุทธ์จันทร์โอชาจะยังมีเสียงสนับสนุนในสภาผู้แทนราษฎรมากกว่าธนาธรจริงไหมจริงจริงนะถ้าดูกันตามตัวเลขแต่อะไรครับแต่สิ่งที่สำคัญก็คือการมีวุฒิสภา250เสียงเก็บไว้ในกระเป๋ามันบิดเบือนการตัดสินใจของพรรคการเมืองต่างๆที่จะเข้าร่วมรัฐบาลกับฝั่งไหนคุณจุรินทร์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์พูดไว้ตอนหนึ่งในการสัมภาษณ์เมื่อ1วันก่อนที่จะมีการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีทุกท่านทราบไหมครับคุณจุรินทร์พูดว่าอะไรคุณจุรินทร์พูดอย่างนี้บอกว่าเราต้องมองโลกด้วยความเป็นจริงเราต้องลองมองโลกด้วยความเป็นจริงไปอยู่กับอีกฝั่งหนึ่งซึ่งท่านหมายถึงฝั่งที่ต่อต้านการสืบทอดอำนาจของคสช.ไปอยู่กับอีกฝั่งหนึ่งอย่างไรก็ไม่ได้เป็นรัฐบาลทำไมคุณจุรินทร์ถึงพูดอย่างนี้ทั้งที่ฝ่ายเรารวมเสียงในสภาผู้แทนราษฎรได้แล้วถึง246เสียงทำไมเขาถึงพูดอย่างนี้เพราะเขารู้ใช่ไหมว่าอีกฝั่งหนึ่งมีเสียงวุฒิสภาอยู่ในกระเป๋าแล้ว250เสียงดังนั้นการมี250เสียงอยู่ในกระเป๋ามันบิดเบือนการตัดสินใจของพรรคการเมืองทั้งหมดเลยให้ไปร่วมกับพรรคพลังประชารัฐดังนั้นผมคิดว่านี่เป็นประเด็นสำคัญมากเขาจะบอกว่าประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นประชาธิปไตย
ใส่เสื้อแจ็คเก็ตประชาธิปไตยออกมาผ่านการเลือกตั้งมาแล้วพวกเราต้องเท่าทันเขาแล้วบอกเขาว่าไม่ใช่มันไม่ได้เป็นประชาธิปไตยเพราะที่พรรคอื่นเข้าไปเข้าร่วมกับพลังประชารัฐทำให้คุณตั้งรัฐบาลเสียงข้างมากปริ่มน้ำได้เป็นเพราะคุณมีสว.อยู่แล้วการมีสว.ไปบิดเบือนการตัดสินใจทำให้พรรคการเมืองต่างๆที่ไม่มีอุดมการณ์ที่ไม่ยึดมั่นในหลักการประชาธิปไตยเข้าร่วมกับพรรคพลังประชารัฐนี่คือสิ่งที่เราจะเจอนะครับดังนั้นที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยนี่คือ70วันหลังการเลือกตั้งเราเห็นเลยว่าความพยายามการสืบทอดอำนาจมีอยู่จริงและที่น่ากลัวคืออะไรครับที่น่ากลัวทุกท่านครับคือการใช้สว250คนเลือกคุณประยุทธ์จันทร์โอชาและไม่มีสวที่แตกแถวเลยสักคน250คนลบรองประธานรัฐสภาไป1คนเหลือ249คนทั้ง249คนโหวตไปในทิศทางเดียวกันหมดท่านจำได้ไหมครับก่อนการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองหลายคนออกมาบอกโอ้ยเชื่อใจสว.ก็เถอะสว.ก็คิดเองได้สว.ทุกคนมีเอกสิทธิ์ในการตัดสินใจจำได้ไหมครับเขาบอกพูดให้เราหลงเชื่อว่าสว.ที่แต่งตั้งมาเดี๋ยวก็จะตัดสินใจในสิ่งที่ดีที่สุดเดี๋ยวก็จะตัดสินใจไปในทิศทางของตัวเองไม่มีใครมาครอบงำได้แล้วเป็นไงครับ249คนโหวตไปในทิศทางเดียวทั้งหมดไม่มีแตกแถวมันแสดงให้เห็นอะไรมันแสดงให้เห็นถึงความกลัวมันแสดงให้เห็นถึงความไม่แน่ใจมันแสดงให้เห็นถึงว่าฝั่งที่ไม่ฟังเสียงของประชาชนนั้นหวาดกลัวเสียงของประชาชนมากไปใดจริงต้องคุมสว.แต่งตั้งทั้ง249คนให้เบ็ดเสร็จได้นี่คือความเป็นจริงที่โหดร้ายมากเพราะสังคมแบบนี้มันอันตรายมากสังคมที่คนมีอำนาจไม่พร้อมที่จะสละอำนาจที่เป็นของประชาชนออกมาเลยนี่เป็นสิ่งที่อันตรายมากผมเห็นวันนั้นแล้วผมรู้สึก1เขากลัว2ผมรู้สึกว่าอันตรายถ้าเขาไม่ยอมถอยถ้าเขาไม่ยอมปล่อยอำนาจที่มีอยู่ออกมาเรานึกไม่ออกเลยว่าเราจะเปลี่ยนผ่านสังคมนี้กลับไปเป็นประชาธิปไตยได้อย่างไรนะครับดังนั้น1ปีที่ผ่านมา2เดือนหลังจากการเลือกตั้งมันพิสูจน์แล้วว่าสิ่งที่เราพูดเมื่อ1ปีที่แล้วเรื่องการหยุดยั้งการสืบทอดอำนาจของคสช.เป็นจริงมีอยู่จริงและวันนี้ครบรอบ1ปีแทนที่จะมาฉลองชัยชนะกันก็ต้องขอพูดตรงนี้อีกครั้งขอโทษผู้สนับสนุนทุกคนที่พวกเราแกนนำพรรคอนาคตใหม่ไม่สามารถหยุดยั้งการสืบทอดอำนาจของคสช.ได้อย่างที่เราพยายามต้องขอโทษทุกคนด้วยวันนี้เราไปไม่ถึงตรงนั้นครับอย่างไรก็ตามทุกท่านครับผมยืนยันตรงนี้ต่อหน้าทุกท่านอีกครั้งว่าผมและแกนนำพรรคอนาคตใหม่ทั้งหมดไม่มีใครสูญเสียกำลังใจไม่มีใครท้อถอยในวันนี้เราจะเดินหน้าไปเพื่อแก้ปัญหาที่สำคัญที่สุดในสังคมไทยอย่างต่อเนื่อง2เดือนหลังจากการเลือกตั้งทุกท่านครับ1อย่างที่ชัดเจนก็คือปัญหาที่สำคัญที่สุดในสังคมไทยตอนนี้มันถูกแสดงฉายภาพออกมามันถูกแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนใจคลางของปัญหาก็คือตกลงประเทศนี้ในสังคมนี้ที่เราอาศัยอยู่อำนาจเป็นของใคร
ถ้ายังตัดสินเรื่องนี้ไม่ได้ถ้ายังหาข้อสรุปเรื่องนี้ไม่ได้สังคมไทยไม่มีทางเดินหน้าไปข้างหน้าได้นี่คือใจกลางของปัญหาทางการเมืองไทยทั้งหมดตั้งแต่2549ตั้งแต่การรัฐประหารในเดือนกันยายนปี2549ประเทศนี้อำนาจเป็นของใครแล้วขอบคุณครับแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นมาทั้งหมดรัฐธรรมนูญที่เขียนมาทั้งหมดเนี่ยมันพยายามตอบโจทย์เรื่องนี้ทำยังไงที่จะทำให้ดูเหมือนอำนาจเป็นของประชาชนแต่ในความเป็นจริงไม่ใช่นี่คือโจทย์ของรัฐธรรมนูญ50เขียนยังไงที่ให้อำนาจยังเป็นของอภิสิทธิ์ชนคนกลุ่มน้อยในสังคมไทยแต่ดูเหมือนเป็นหมู่มากนี่คือปัญหาใจกลางของรัฐธรรมนูญปี2560อำนาจเป็นของใครทำยังไงที่จะทำให้อำนาจดูเหมือนเป็นของประชาชนแต่จริงๆแล้วเป็นของคนอภิสิทธิ์ชนคนกลุ่มน้อยในสังคมไทยนี่คือใจกลางของปัญหาการเมืองไทยถ้าแก้ตรงนี้ไม่ได้ถ้าไม่ชนะในการจำกัดความว่าอำนาจในประเทศนี้เป็นของใครประเทศไทยก้าวหน้าไม่ได้ไม่มีทางเป็นไปได้ดังนั้นพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับ1ปีในการเดินทางของพรรคอนาคตใหม่มันทำให้เราเห็นชัดเลยว่าปัญหานี้ไม่มีวี่แววที่จะได้รับการแก้ไขปัญหานี้ยังคงเป็นใจกลางอยู่คนกลุ่มหนึ่งคนกลุ่มน้อยที่มีอำนาจทั้งทางกฎหมายมีอำนาจทั้งทางกำลังทหารมีปืนมีอาวุธมีคุกมีตารางซึ่งเป็นคนกลุ่มน้อยซึ่งเชื่อว่าอำนาจต้องอยู่ในมือของพวกเขาอยู่ในมือของชนชั้นปกครองอภิสิทธิ์ชนคนกลุ่มน้อยกับอีกฝั่งหนึ่งที่เชื่อว่าอำนาจในสังคมไทยต้องเป็นของประชาชนต้องมาจากประชาชนและตรวจสอบได้โดยประชาชน1ปีที่ผ่านมาโจทย์ยังเป็นโจทย์เดิมโจทย์ยังเป็นโจทย์เดิมดังนั้นพ่อแม่พี่น้องครับเพื่อการนี้พรรคอนาคตใหม่จะแบ่งการทำงานในการเดินหน้าต่อไปหลังจากที่เรายืนขึ้นครบขวบปีที่ผ่านมาเป็น3ส่วนส่วนที่1การทำงานในสภาผู้แทนราษฎรทุกท่านครับเป็นที่น่าเสียดายผมไม่สามารถมีบทบาทในสภาผู้แทนราษฎรได้จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำสั่งคำวินิจฉัยเป็นอื่นแต่ไม่เป็นไรครับงานในสภาผู้แทนราษฎรมีความสำคัญจริงและเพื่อนของเราอีก79คนที่อยู่ในสภาผู้แทนราษฎรวันนี้จะทำหน้าที่ให้เต็มที่ผมกำชับทุกคนทุกครั้งที่มีโอกาสเรื่องการนำการเมืองใหม่การเมืองที่สร้างสรรค์เข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรในงานขานี้ขาแรกงานในสภาผู้แทนราษฎรเราจะเข้าไปรับฟังปัญหาของประชาชนเราจะเข้าไปหาทางแก้ไขปัญหาร่วมกับประชาชนเอาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆจนถึงเรื่องใหญ่ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องราคาพืชผลการเกษตรไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องฝนตกน้ำท่วมไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องน้ำประปาไม่สะอาดไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องโรงเรียนไม่มีคุณภาพเอาสิ่งต่างๆเหล่านี้ฟังสิ่งต่างๆเหล่านี้เปิดการมีส่วนร่วมให้กับประชาชนเข้ามาพูดคุยแล้วออกแบบวิธีทางแก้ปัญหาด้วยกันอะไรที่ทำได้ผลักดันเป็นลักษณะกระทู้เพื่อให้รัฐบาลเอาปัญหาที่เราได้ยินได้ฟังจากพี่น้องประชาชนไปแก้ไขเรื่องอะไรที่สามารถผลักดันเป็นยัตติให้มีมติจากสภาผู้แทนราษฎรได้เราจะผลักดันให้เป็นยัตติเรื่องอะไรที่เราสามารถใช้กลไกในคณะกรรมการที่มีอยู่ในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรเกี่ยวข้องกับการทุจริตคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปกองทัพเราจะผลักดันวาระของเราในคณะกรรมาธิการต่างๆเหล่านี้เป็นกลไกของรัฐสภาที่พรรคอนาคตใหม่จะมีตัวแทนเข้าไปนั่งในกรรมการที่ในกรรมาธิการต่างๆ
และถ้าเรื่องไหนใหญ่เรื่องไหนเป็นประเด็นที่ไม่ใช่ประเด็นแค่ท้องที่แต่เกี่ยวพันกับชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องทั่วประเทศเราจะผลักดันให้ออกเป็นกฎหมายเราจะผลักดันพรบ.เพราะรัฐธรรมนูญฉบับนี้บอกไว้ว่าถ้ามีส.ส.เกิน20คนเมื่อไหร่เราสามารถเสนอกฎหมายได้เองซึ่งพรรคอนาคตใหม่มีส.ส.เกิน20คนดังนั้นถ้ามีเรื่องอะไรที่เป็นเรื่องสำคัญอย่างเช่นที่อาจารย์ปิยบุตรพูดไปแล้วก่อนหน้าผมเรื่องรัฐธรรมนูญเรื่องกลุ่มทุนผูกขาดปัญหาเรื่องการเกณฑ์ทหารสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เราเห็นว่ามีช่องทางเราจะเอาข้อเสนอเอานโยบายของเรามาปรับแก้กฎหมายหรือร่างกฎหมายฉบับใหม่ใช้กลไกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคอนาคตใหม่ผลักดันให้มันเข้าสู่สภาให้ได้แล้วเราจะรวมเสียงไม่ว่าจะเป็นฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายค้านคนที่เห็นตรงกับเราในเรื่องนั้นๆมาผลักดันพรบ.ต่างๆเหล่านี้ด้วยกันนี่คืองานในสภาผู้แทนราษฎรที่จะเกี่ยวข้องกับปัญหาปากท้องจะเกี่ยวข้องกับปัญหาการเดินหน้าไปของในทิศทางของประเทศจะเอาปัญหาต่างๆเหล่านี้ใช้กลไกรัฐสภากลไกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผลักดันมันงานขาที่2คือการสร้างพรรคการเมืองที่แข็งแกร่งกว่านี้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับ1ปีที่ผ่านมาผมยอมรับด้วยความสัตย์จริงว่าพรรคอนาคตใหม่ห่างไกลจากคำว่าสมบูรณ์แบบมีความผิดพลาดทั้งในระดับยุทธศาสตร์ทั้งในระดับปฏิบัติการอีกเยอะมากในการเดินทางที่ผ่านมาและหลายๆท่านก็เคยผมฟังผมพูดบ่อยๆความรู้ที่สำคัญที่สุดก็คือรู้อะไรไม่สู้รู้งี้รู้งี้ผมจะสร้างพรรคอีกแบบหนึ่งรู้งี้เรื่องนี้ผมจะตัดสินใจอย่างนี้รู้งี้เรื่องนี้ผมจะเลือกทางเดินแบบนี้ปัญหาคือวันที่ตัดสินใจเนี่ยมันไม่รู้งี้ไงนะฮะดังนั้นไอ้ประสบการณ์ในการเดินทางของเรา1ปีที่ผ่านมาทุกท่านครับผมและกรรมการบริหารพรรคจะสรุปบทเรียนจะเอาสิ่งต่างๆที่เราตัดสินใจพลาดเอาสิ่งต่างๆที่เราเลือกทางเดินผิดทางเอากับเข้ามาวิเคราะห์เอากับเข้ามาประมวลผลแล้วใช้ประสบการณ์ที่เราได้รับมาสร้างพรรคการเมืองที่เข้มแข็งกว่านี้สร้างพรรคการเมืองที่ตอบสนองเสียงของสมาชิกพรรคมากกว่านี้มีหลายอย่างเรายังทำได้ไม่ดีพอยกตัวอย่างบัตรสมาชิกบางท่านได้2ใบบางท่านสมัครมา6เดือนแล้วยังไม่ได้มีไหมครับมีไหมฮะก็ยังมีปัญหานี่คือปัญหาระดับปฏิบัติการเล็กๆน้อยๆที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราทำได้ดีกว่านี้นะเราตอบสมองสมาชิกเราได้ดีกว่านี้นะครับดังนั้นเราจะสร้างพรรคการเมืองที่เข้มแข็งขึ้นทำอย่างไรบ้าง 1. คนที่ไม่ได้เข้าไปทำงานในสภาผู้แทนราษฎรอย่างเช่นผม 1. เราจะออกไปขยายแนวร่วมแนวร่วมในความสนใจเฉพาะด้านในกลุ่มต่างๆอย่างเช่นแนวร่วมด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเช่นกลุ่มศึกษาปัญหาน้ำท่วมกลุ่มที่ศึกษาปัญหาเรื่องอากาศเป็นพิษกลุ่มที่ศึกษาเรื่องป่าทับที่ดินทำกินกลุ่มประเด็นต่างๆที่มีอยู่ในสังคมเยอะแยะไปหมดเลยเราจะเดินเข้าไปหาเขาฟังข้อเสนอเขาชักชวนเขามาทำงานด้วยกันแล้วอะไรที่มีข้อเสนอที่ดีพอส่งไปให้เพื่อนเราที่อยู่ในสภาผลักดันเป็นกฎหมายขยายเครือข่ายของพรรคให้กว้างขึ้น 2. ขยายฐานสมาชิกสมาชิกวันนี้ 54,000 คนนะครับมีใครยังไม่ได้สมัครสมาชิกไหมครับมีโต๊ะอยู่ข้างหน้านะครับช่วยเราหน่อยนะครับฐานสมาชิกเราจะทำให้กว้างขึ้นทำไมเรื่องนี้สำคัญทำไมเรื่องนี้สำคัญเราอยากจะให้ที่นี่เป็นที่ที่รวมกันของคนที่มีความฝันความคิดทางการเมืองอุดมการทางการเมืองแบบเดียวกันแล้วเราอยากจะเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมยกตัวอย่างในปีนี้ก่อนถึงสิ้นปีเราตั้งเป้าไว้ภายใน
จะต้องเปิดให้มีโอกาสโหวตออนไลน์ให้กับสมาชิกทั้งหมด 54,000 คนของเราเนี่ยมีโอกาสได้กำหนดทิศทางพรรคในเรื่องบางเรื่องได้ด้วยตัวเองด้วยการโหวตออนไลน์เราจะพยายามเปิดโอกาสฟังเสียงของสมาชิกมากขึ้นเรายังไม่รู้นะครับว่าจะให้ทุกท่านที่เป็นสมาชิกโหวตเรื่องอะไรแต่เราจะทำเพื่อฟังเสียงของสมาชิกในการในเรื่องบางอย่างที่ตัดสินใจยากๆเอ้ยลองฟังสมาชิกดูดิสมาชิกอยากให้เราตัดสินใจยังไงเราจะดึงการมีส่วนร่วมของสมาชิกเข้ามามากขึ้นอีกนะครับเราจะขยายฐานสมาชิก 3. ขยายความคิดอุดมการณ์และนโยบายของพรรคให้กับคนหมู่มากกว่านี้อีกนะครับเราเชื่อว่าในช่วงการรณรงค์การเลือกตั้ง 3-4 เดือนตั้งแต่ธันวาคมจนถึงมีนาคมเรายังเข้าถึงคนส่วนใหญ่ของประเทศยังไม่ได้หลายคนชอบเพราะรูปลักษณ์หน้าตาของพรรคชอบเพราะความตรงไปตรงมาของแกนนำพรรคแต่พอไปถามเรื่องนโยบายแต่พอไปถามเรื่องอุดมการณ์หลายคนยังไม่เข้าใจพรรคของเราดีพอเราจะใช้โอกาสนี้ขยายแนวคิดขยายอุดมการณ์ขยายแนวนโยบายของพรรคของเราให้เป็นที่รับรู้ในวงกว้างมากขึ้นและสุดท้ายขยายฐานที่มาของเงินทุนของพรรคทุกท่านปฏิเสธไม่ได้ถ้าที่มาของเงินทุนของพรรคมาจากนายทุนไม่กี่คนเมื่อถึงวันที่เราจะต้องตัดสินใจในนโยบายที่มันเข้าได้เข้าเข็มอยู่ในวินาทีที่ต้องตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญจริงๆเราจะสามารถปฏิเสธคำร้องของนายทุนพรรคได้ไหมครับไม่ได้ดังนั้นเพื่อที่จะทำให้เราตัดสินใจตามอุดมการณ์ของพรรคได้เพื่อที่จะให้เราทำในสิ่งที่ถูกต้องเมื่อเวลาที่สำคัญมาถึงได้เราจำเป็นที่จะต้องมีอิสระทางการเงินเพื่อที่จะตัดสินใจได้ถูกและอิสระทางการเงินนั้นต้องมาจากฐานของที่มาของแหล่งเงินทุนที่กว้างพอฐานที่มาของแหล่งเงินทุนที่มากกว้างพอจะอนุญาตให้พรรคยืนหยัดในอุดมการณ์ที่เข้มแข็งได้ดังนั้นเสื้อทุกตัวที่ท่านซื้อหมวกทุกใบที่ท่านซื้อสมุดจดทุกใบที่ท่านซื้อนะครับเป็นการช่วยเราสร้างพรรคที่เข้มแข็งเท่านั้นอย่าหาว่าอย่างงู้อย่างนี้ท่านเห็นผมพูดอย่างนี้อีก10ปีผมอาจจะเปลี่ยนไปก็ได้ไม่มีใครรู้เพราะอำนาจเนี่ยมันหอมหวนเพราะอำนาจเนี่ยมันเปลี่ยนคนได้อีก10ปีผมอาจจะเปลี่ยนไปก็ได้แล้วถ้าพรรคไม่มีฐานเงินทุนจากสมาชิกจากประชาชนมากพอเมื่อวันที่ผมเปลี่ยนไปคุณทำยังไงนะคุณทำอะไรไม่ได้แต่ถ้ามีฐานเงินทุนมากพอธนาธรเปลี่ยนไปใช่ไหมเตะธนาธรออกไปหาหัวหน้าพรรคคนใหม่มาสู้แทนท่านนะครับนี่คือความสำคัญความจำเป็นพรรคนี้ต้องยิ่งใหญ่กว่าธนาธรพรรคนี้ต้องไกลกว่าปิยบุตรพรรคนี้ต้องแข็งแรงกว่าพันนิกานะดังนั้นมาช่วยกันสร้างพรรคที่เป็นของประชาชนเพราะอะไรเพราะถ้ามองในภาพใหญ่ถ้าไม่มีพรรคการเมืองที่ยืนหยัดเพื่อประชาชนที่ยืนหยัดด้วยอุดมการณ์ที่เข้มแข็งเราจะเอาอะไรไปต่อกรกับเขาครับเราจะเอาอะไรไปต่อกรกับประเด็จการไม่มีมีแต่การรวมตัวกันอย่างเหนียวแน่นของพ่อแม่พี่น้องประชาชนเท่านั้นนะครับสุดท้ายขาสุดท้ายที่เราจะทำในการเดินหน้าไปข้างหน้าผมประมาณการไว้ด้วยตัวเองนะครับว่าน่าจะประมาณไตรมาสต้นไตรมาส3หรือปลายไตรมาส3หรือต้นไตรมาส4นะครับจะมีการเลือกตั้งท้องถิ่นเกิดขึ้นที่ผ่านมาพรรคการเมืองต่างๆพรรคการเมืองต่างๆมักไม่ส่งทีมลงเลือกตั้งท้องถิ่นในชื่อของพรรคนั้นเองอาจจะมีบ้างในกรุงเทพที่เป็นลักษณะพิเศษแต่ส่วนใหญ่ทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นระดับเทศบาลไม่ว่าจะเป็นระดับ อบต.ไม่ว่าจะเป็นระดับอบจ.เนี่ยนะครับเราจะไม่เห็นทีมที่เป็น
พรรคตรงๆพรรคอนาคตใหม่เราเชื่อว่าการเมืองท้องถิ่นเป็นเรื่องสำคัญมากและเราจะส่งผู้สมัครลงแข่งขันในตำแหน่งท้องถิ่นต่างๆในการเลือกตั้งท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นในไตรมาส3หรือไตรมาส4ของปีนี้ผมยอมรับแล้วก็บอกกับทุกท่านตรงๆเลยว่าพวกเรายังไม่เข้มแข็งพอเรายังไม่มีพลังไม่ว่าจะทรัพยากรบุคลากรทรัพยากรความรู้ทรัพยากรเงินทุนนะครับหรือทรัพยากรเครือข่ายที่เข้มแข็งพอจะส่งลงท้องถิ่นได้ในทั้ง77จังหวัดของประเทศไทยเรายังไม่แข็งแกร่งพอเรายังไม่ใหญ่ถึงขนาดนั้นดังนั้นการเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งนี้ผมคิดว่า10 15 20จังหวัดเนี่ยเป็นตัวเลขที่พวกเรามองอยู่นะครับว่าเราศักยภาพของเราน่าจะมีประมาณนี้สำคัญยังไงการเลือกตั้งท้องถิ่นเราเชื่อว่าวิธีที่จะทำให้เห็นให้ประชาชนเห็นว่าอำนาจกับชีวิตความเป็นอยู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนมันเป็นเรื่องเดียวกันน้ำท่วมนี่เป็นการเมืองเป็นเรื่องอำนาจระบบการขนส่งสาธารณะที่ห่วยแตกเป็นเรื่องการเมืองเป็นเรื่องอำนาจโรงพยาบาลที่ไม่ดีเป็นเรื่องการเมืองเป็นเรื่องอำนาจเราเชื่ออย่างนั้นแล้วเราอยากจะพิสูจน์ให้พ่อแม่พี่น้องเห็นว่าอำนาจกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนมันใกล้ชิดกันมันเป็นเรื่องเดียวกันการเมืองระดับชาติก็คือส.ส.ผมพูดตรงนี้แล้วพูดอีกครั้งให้ชัดว่าส.ส.กับชีวิตความเป็นอยู่ที่หน้าบ้านของท่านไม่ได้เกี่ยวกันโดยตรงนะครับเราเลือกส.ส.ไปทำไมครับไปตรากฎหมายนะส.ส.นี่คือฝ่ายนิติบัญญัติพี่น้องประชาชนหลายคนสงสัยเดินเข้ามาถามธนาธรว่าเลือกตั้งหลายครั้งทำไมชีวิตความเป็นอยู่ของเขาไม่ดีขึ้นเลยเนี่ยเลือกส.ส.พิษณุโลกเข้าไปทำไมชีวิตของคนพิษณุโลกไม่ดีขึ้นเลยส.ส.พิษณุโลกมีอำนาจบริหารพิษณุโลกไหมครับไม่มีนะเลือกส.ส.พิษณุโลกคนพิษณุโลกเลือกส.ส.พิษณุโลกไปทำไมฮะไปออกกฎหมายไปเป็นฝ่ายนิติบัญญัติแต่การบริหารหน่วยงานการบริหารทรัพยากรในพิษณุโลกยังขึ้นอยู่กับรัฐราชการส่วนกลางนึกออกไหมฮะอะไรที่ลงท้ายด้วยจังหวัดอะไรที่ลงท้ายด้วยอำเภอสาธารณสุขอำเภอป่าไม้จังหวัดนี่คือกลไกของรัฐราชการส่วนกลางเรามองเห็นอย่างนั้นเราก็เลยบอกว่าโอเคถ้าอย่างนั้นเราต้องส่งตัวแทนของพรรคอนาคตใหม่ลงการเลือกตั้งท้องถิ่นให้ได้เพื่อแสดงให้พี่น้องประชาชนเห็นว่าอำนาจที่อยู่ในท้องถิ่นกับชีวิตของประชาชนมันใกล้กันและพวกเราที่อยู่ในสภาส่วนกลางหน้าที่ของพวกเราจะทำในสิ่งที่ตรงข้ามกับเผด็จการทำเผด็จการทำก็คือรวบอำนาจกลับเข้ามาอยู่ในส่วนกลางหน้าที่ของพวกเราก็คือผลักดันให้อำนาจกลับลงไปอยู่ที่บ้านของท่านที่จังหวัดของท่านที่ตำบลของท่านเพื่อให้ท้องถิ่นที่มีการเลือกนายกอบจ.นายกอบต.ได้ใช้อำนาจนั้นผลักดันชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของพี่น้องประชาชนให้ได้เราจะเขย่าการเมืองท้องถิ่นหมดยุคแล้วครับที่พ่อเป็นส.ส.ลูกเป็นส.จ.แม่เป็นนายกอบต.ลูกพี่ลูกน้องเป็นนายกเทศบาลหมดยุคแล้วครับหมดยุคของนามสกุลใหญ่หมดยุคของบ้านใหญ่แล้วครับมาเขย่าการเมืองท้องถิ่นด้วยกัน